เมื่อพูดถึงมอด Minecraft แล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะต้องเคยโหลดมอดมาเล่นกันบ้างอย่างแน่นอนและในปัจจุบันจำนวนมอด Minecraft ที่มีให้เราเลือกเล่นนั้นเดียวว่ามีเป็นแสนมอดเลยทีเดียวแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันมีฟีเจอร์มอดอยู่จำนวนหนึ่งที่ทาง Minecraft เนี่ยได้นำฟีเจอร์จากมอดเข้าไปเป็นฟีเจอร์ให้กับเกม Minecraft เป็นของตัวเองด้วยซึ่งจะมีมอดอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันใน10ฟีเจอร์ที่มาจากมอดของเกม Minecraft ลำดับที่1 Mr. M Mod ในอดีตสมัย Minecraft เวอร์ชั่นเบต้า 1.2 ทางตัวเกม Minecraft ก็ได้มีแสงเงาที่ดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่ครับในตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าแสงเงาเนี่ยจะไปเหลี่ยมๆตามภาพนี้ครับดูไม่ค่อยเนียนตาใช่ไหมโดยการมาของมอดที่มีชื่อว่า Mr. M Mod ของคุณมิสเตอร์เมสเซียในวันที่13ตุลาคมปี2010มอดตัวนี้ก็จะเป็นมอดที่มาช่วยตัวเกมใหม่ครับมีแสงเงาที่ดูสมจริงขึ้นโดยเราสังเกตได้ตามภาพครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปรียบเทียบระหว่างลงมอดกับไม่ลงมอดให้ดูเห็นไหมครับเราจะสังเกตได้ว่าแสงเงาของภาพที่ลงมอดนั้นจะไม่ดูไปเหลี่ยมๆและก็มีแสงเงาที่เนียนกว่าตัวเกมธรรมดาด้วยโดยฟีเจอร์นี้ก็ได้ไปกระตุ้นความสนใจให้กับทางน็อตเข้าหลังจากนั้นน็อตก็ได้ทำการชวนมิสเตอร์เมสเซียผู้สร้างมอดมิสเตอร์เอ็มเอ็มมอดได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาระบบแสงเงาให้กับตัวเกมจนกลายเป็นฟีเจอร์ให้กับตัวเกมจริงในที่สุดและทางน็อตเนี่ยก็ได้ให้ของที่ระลึกกับมิสเตอร์เมสเซียเป็นผ้าคลุมลายสเปดสีเขียวๆดังภาพครับซึ่งผืนเนี้ยมีผืนเดียวบนโลกอีกด้วยยังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าจะมีระบบแสงเงาของเมสเตอร์เมสเซียเข้ามาในเกมแต่ผู้เล่นก็ยังสามารถเปิดปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยการไปที่เกมเมนูออปชันวิดีโอเซตติ้งแล้วก็ปรับสมูทไลติ้งให้เป็นออฟลำดับที่2 Piston Mod ก่อนที่จะมาเป็นพิสตันในทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าพิสตันเนี่ยเคยเป็นมอดให้กับตัวเกมมาก่อนโดยมอดตัวนี้ถูกคิดค้นโดยคุณฮิปโปเปติมัสและชื่อของมอดก็จะมีชื่อว่าพิสตันตรงตัวเลยซึ่งมอดนี้นะครับถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ Minecraft Forum ในวันที่28มีนาคมปี2011ภายในตัวมอดก็จะมีบล็อก2บล็อกที่เพิ่มเข้ามาในเกมก็จะมีพิสตันแบบสีขาวแล้วก็สีทองครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็จะทำงานแบบเดียวกันกับพิสตันในปัจจุบันเลยครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่มอดพิสตันจะไม่ใช่แค่ดันบล็อกได้เท่านั้นแต่ยังสามารถดันตัวผู้เล่นให้พุ่งไปในทิศทางที่กำหนดได้อีกด้วยโดยไอเดียนี้นะครับก็ได้ไปถูกใจเจฟเข้าแล้วเขาก็ได้ชวนคุณฮิปโปเปติมัสเจ้าของมอดพิสตันให้มาร่วมเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มบล็อกพิสตันให้เข้าไปอยู่ในตัวเกมจริงในที่สุดลำดับที่3 Buildcraft หนึ่งในไอเทมที่จะมาช่วยคุณเพิ่มความสะดวกสบายในการฟาร์มของนั้นก็คงจะต้องหนีไปพ้นฮอปเปอร์อย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับโดยก่อนหน้าที่จะมีฮอปเปอร์ในตัวเกมจริง Minecraft ก็เคยมีฮอปเปอร์ที่เป็นมอดมาก่อนหน้านั้นแล้วโดยมอดที่มีชื่อว่า Buildcraft มอดตัวนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อประมาณปี2011ภายในมอดก็จะมีไอเทมชิ้นนึงที่มีชื่อว่าชิลซึ่งตัวบล็อกจะมีลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับฮอปเปอร์เลยครับแถมการทำงานของมันก็ยังเหมือนกันอีกด้วยโดยการมีอยู่ของบล็อกชิลในมอดบิลด์คราฟก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้โมแจงเนี่ยได้เพิ่มฮอปเปอร์เข้าไปในเกม Minecraft ก็เป็นได้ซึ่งเจ้าตัวฮอปเปอร์นี้ก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.5 Redstone Update ลำดับที่4 Ender Storage ย้อนกลับไปเมื่อวันที่13เมษายนปี2012มอด Ender Storage ก็ได้ถูกเผยแพร่ลงบนเว็บบอร์ด Minecraft Forum เป็นครั้งแรกซึ่งตัวมอดก็จะเพิ่มหีบที่ทำงานเหมือนกับ Ender Chain ใน Minecraft ปัจจุบันเลยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยติดที่ตัวเกม Minecraft ยังไม่มี Ender Chain เข้ามาในเกมซึ่งก็ได้เจ้ามอดตัวนี้นี่แหละที่มาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นซึ่งไอเดียของมอดนี้นะครับก็ได้ถูกผู้ใช้จาก Reddit ท่านหนึ่งได้แนะนำให้เพิ่มเข้าไปในเกมจริงและทางเจฟก็เห็นด้วยครับโดยเขาได้ทำการโพสต์ยืนยันบนทวิตเตอร์ว่าได้นำคำแนะนำจากผู้ใช้ Reddit รายนี้มาอีกด้วยโดย Ender Chest ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมจริงเป็นครั้งแรก
ในตัวเกมเวอร์ชัน 1.3.1 และในตอนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆนะครับกล่อง Ender Chest นั้นจะมีฟีเจอร์ที่แชร์ช่องเก็บของให้กับผู้เล่นทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะถูกปรับให้กลายเป็นช่องเก็บของของใครของมันในภายหลังลำดับที่5ม้าใช่ครับเจ้าม้านี่แหละที่เคยเป็นม็อดมาก่อนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมจริงซึ่งที่มาของม้าก็มาจากม็อดที่มีชื่อว่าโมเคเจอร์โดยเป็นม็อดที่ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2010ซึ่งตัวม็อดก็จะมีการเพิ่มม็อบสัตว์ใหม่ๆมากกว่า58ชนิดและใช่ครับรวมไปถึงม้าด้วยโดยสาเหตุที่ให้ Minecraft นั้นต้องเพิ่มม้าเข้ามาในเกมก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย Minecraft มีสัตว์ที่ผู้เล่นสามารถขี่ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือหมูนั่นเองเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวเกมทางเจฟก็ได้เสนอเอาไว้ว่าถ้าตัวเกม Minecraft สามารถขายได้ครบ10ล้านชุดเมื่อไหร่ทางเขาก็จะเพิ่มม้าเข้ามาในเกมจริงและก็ทำได้ครับ Minecraft สามารถทำยอดขายได้ทะลุมากกว่า10ล้านชุดอยู่แล้วหลังจากนั้นเจฟก็ได้เพิ่มม้าเข้ามาในเกมตามสัญญาใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.6.1 และนอกจากนี้ทั้งโมเดลและเท็กเจอร์ของม้าก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุณดร.ชาร์คผู้ซึ่งเป็นเจ้าของม็อดโมเคเจอร์อีกด้วยไม่เชื่อก็ลองดูครับโมเดลของม้าในเกมจริงกับตัวม็อดของโมเคเจอร์จะมีความคล้ายคลึงกันมากๆลำดับที่6โลหลังจาก Minecraft 1.9 Combat Update ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ของเกมใหม่ทั้งหมดและมีการเพิ่มไอเทมช่วยต่อสู้นั่นก็คือโลนั่นเองครับโดยก่อนที่โลจะเข้ามาในเกมเอาจริงๆก็มีม็อดหลายม็อดเลยล่ะครับที่ได้เพิ่มโลเข้ามาในเกม Minecraft อย่างเช่นพวกม็อด The Mind and Blade ที่จะเพิ่มโลแล้วก็อาวุธใหม่ๆเข้ามาในเกมอะไรพวกนี้ไม่แน่นะครับม็อดเหล่านี้อาจจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับทางโมแจงเข้าแล้วพวกเขาก็ได้นำไอเดียนี้นำไปอัปเดตให้เป็น Combat Update แล้วก็เพิ่มโลเข้ามาในเกมจริงในที่สุดลำดับที่7 Open Block Open Blockเป็นม็อดที่จะมาเพิ่มไอเทมพิเศษต่างๆให้กับตัวเกมโดยจะมีตั้งแต่บล็อกไปยันเครื่องแต่งกายแต่จะมีไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่มีคุณสมบัติทำให้ผู้เล่นสามารถบินได้ไอเทมชิ้นนั้นก็มีชื่อว่าแฮงไกลเดอร์ดูครับความสามารถของมันซึ่งถ้าให้เดาแล้วเพื่อนๆก็คงจะเดากันได้ใช่ไหมล่ะครับว่าไอเทมชิ้นนี้มันเป็นเหมือนกับไอเทมชิ้นไหนในเกมจริงใช่ครับปีกอีไลต้าโดยม็อด Open Box นะครับก็ได้ถูกเผยแพร่ในวันที่24ตุลาคมปี2013ซึ่งมาก่อนปีกอีไลต้าอยู่ประมาณเกือบ3ปีเลยทีเดียวและอาจเป็นไปได้ว่าปีกอีไลต้านั้นก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฮงไกลเดอร์นี่แหละครับแปด The Invasion Modก่อนที่ Minecraft จะมีระบบเรดนั้นในอดีต Minecraft ก็เคยมีม็อดที่มีระบบคล้ายๆกันอยู่ด้วยโดยม็อดนั้นนะครับก็จะมีชื่อว่า The Invasion Mod หรือแปลเป็นไทยก็คือการลุกลานถูกเผยแพร่เมื่อวันที่15มกราคมปี2017ซึ่งฟีเจอร์ของม็อดก็จะเป็นการที่ภายในทุกๆ3วันของโลกในเกมก็จะมีการลุกลานจากซอมบี้ที่จะเข้ามาทำลายที่อยู่อาศัยของผู้เล่นโดยผู้เล่นจะต้องทำการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไว้ให้ได้พอฟังดูแล้วม็อดตัวนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับระบบเรดที่เพิ่มเข้ามาในเกมเมื่อปี2019ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.14 Village and Pillage Update เลยใช่ไหมล่ะครับเก้า Biome Opentry สำหรับม็อด Biome Opentry ม็อดนี้ก็ได้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2014มีจำนวนยอดดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า75ล้านครั้งและเรียกได้ว่าม็อดตัวนี้เป็นอีกหนึ่งในม็อดที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้เพราะตัวม็อดจะมีฟีเจอร์ที่เข้ามาเพิ่มไบโอมให้กับเกม Minecraft เป็นจำนวนมากกว่า60ไบโอมเลยทีเดียวทั้งไบโอมในโลก Overworld และรวมไปถึงไบโอมในโลก Nether ด้วยและใช่ครับไบโอมที่เพิ่มเข้ามาใน Nether นั้นคงอาจจะไปสะดุดตายกับทางโมแจงเข้าจนนำไปสู่เวอร์ชั่น 1.16 Nether Updateซึ่งเป็นเวอร์ชันที่จะเพิ่มไบโอมให้กับเนเธอร์ในเกมจริงแล้วก็ยังมาพร้อมกับไบโอมมากกว่า5ไบโอมเลยทีเดียว
ลำดับที่10ลำดับสุดท้าย Receive Book หากใครที่เป็นผู้เล่น Minecraft หน้าเก่าก็จะรู้ว่า Minecraft ในสมัยก่อนนะครับเล่นยากกว่าสมัยนี้เอามากๆยกตัวอย่างก็เช่นตารางคราฟอะครับเมื่อก่อนเนี่ย Minecraft ไม่มีตารางคราฟบอกในเกมนะเวลาเราจะคราฟอะไรทีนึงหากไม่เซียนจริงก็ต้องเปิดเว็บไซต์ Minecraft Receive เพื่อดูตารางคราฟประกอบกับการเล่นถ้าจะสะดวกหน่อยก็จะเป็นการลงม็อดที่มีชื่อว่า Too Many Item Not Enough Item แล้วก็ Just Enough Item ดูชื่อสิครับชื่อคล้ายๆกันเลยใช่ไหมฟีเจอร์เนี่ยก็คล้ายกันด้วยครับโดยม็อดพวกนี้ก็จะมาช่วยให้การเล่น Minecraft ของคุณง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบอกตารางคราฟดู ID ของบล็อกรวมไปถึงการโกงต่างๆทั้งการปรับเวลาปรับสภาพอากาศและสามารถเสกของได้ด้วยก็ที่ผมจะเน้นหลักๆก็คงจะเป็นตารางคราฟนี่แหละครับที่ฟีเจอร์นี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในเกมจริงในเวอร์ชั่น 1.12 และผมเชื่อเลยว่าผู้พัฒนาเนี่ยนำไอเดียมาจากม็อดอย่าง Too Many Item Not Enough Item หรือไม่ก็ Just Enough Item พวกนี้อย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10ฟีเจอร์ของม็อดจากเกม Minecraft เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าฟีเจอร์ไหนจากม็อดที่ดูมีประโยชน์มากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกับช่องของผมด้วยนะวันนี้หมดเวลาของผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟิวซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ